สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้อึ่งเปาะอึ่งเปาะภาษาอีสานภาษาลาวนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปทำมาแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าแฟนผมเนี่ยไม่เคยกินนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เขาลองชิมครั้งแรกและจะถามความรู้สึกนะว่าเขารู้สึกไงนะฮะอันนี้ต้องเลยฮะคำแรกกัดไหมกัดเข้าไปลึกๆกว่านั้นกัดคำใหญ่ๆคัดแม่เผ็ดมันไม่ได้รสชาติหรอกกัดคำใหญ่ไม่เผ็ดกัดนี้กัดตรงนี้แหมกัดเข้าไปเลยคำใหญ่อร่อยจะกินหรือไม่กินร้านหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวรสชาติเป็นไงเผ็ดเผ็ดรสชาติเป็นไงบ้างไม่อร่อยเหรออร่อยจะตายอร่อยมากครับท่านผู้ชมในนี้นะคนทำเขาจะใส่ตะไคร้นะครับเขาที่ผมสัมผัสได้นะพริกแล้วก็หอมบางชนิดไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอร่อยมากมันจะได้ทุกรสนะครับผมออกขมนิดๆเผ็ดนัวหอมกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ